ไปดูวิกฤตด้านพลังงานของยุโรปนะคะทั้งราคาน้ำมันที่แพงขึ้นรวมไปถึงการลดการนำเข้าก๊าซจากรัสเซียนะคะทีนี้ค่ะหลายประเทศก็เปลี่ยนนโยบายค่ะกลายเป็นว่าจะมาผลิตพลังงานนิวเคลียร์ใช้มากขึ้นนะคะหลายประเทศเขาก็กังวลรวมไปถึงนักอนุรักษ์ต่างๆด้วยนะคะเราไปติดตามประเด็นนี้จากคุณณัฐชาพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะยุโรปต้องเผชิญกับวิกฤตพลังงานนะคะทั้งจากปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนขณะที่ท่อก๊าซ Nord Stream ที่ส่งก๊าซจากรัสเซียนะคะมายังยุโรปรั่วทำให้เกิดความกังวลค่ะว่าอาจต้องเผชิญกับฤดูหนาวที่หนาวเหน็บทำให้บางประเทศเนี่ยหันไปพึ่งพาการใช้พลังงานนิวเคลียร์มากขึ้นท่ามกลางการคัดค้านจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปติดตามกันค่ะสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generationปัญหาพลังงานที่รุมเร้านะคะทำให้เกิดคำถามตามมานะคะว่าจะมีการหวนกลับไปใช้พลังงานนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนหรือไม่ซึ่งการใช้พลังงานนิวเคลียร์และความกังวลด้านความปลอดภัยเนี่ยได้เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันระหว่างชาติยุโรปแบบไม่จบไม่สิ้นค่ะเนื่องจากชาติยุโรปมีความเห็นในแง่ของพลังงานที่แตกต่างกันส่วนปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนทำให้การนำเข้าก๊าซจากรัสเซียลดลงทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการแก้ปัญหาพลังงานเฉพาะหน้าขณะที่ฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่ต้องใช้พลังงานเพื่อความอบอุ่นเนี่ยใกล้เข้ามาทุกทีค่ะทำให้ท่าทีของยุโรปต่อการใช้พลังงานนิวเคลียร์เริ่มเปลี่ยนไปจากที่ก่อนหน้านี้ต่อต้านก็มีท่าทีว่าบางประเทศอาจเพิ่มการผลิตพลังงานนิวเคลียร์มากขึ้นข้อมูลจากคณะกรรมการยุโรปชี้ว่าการต่อต้านพลังงานนิวเคลียร์ก่อนหน้านี้นะคะได้ทำให้การผลิตไฟฟ้าใน27ประเทศของยุโรปลดลง 25% ค่ะนับตั้งแต่ปี2006ถึงปี2020ในปี2020ค่ะชาติสมาชิก EU ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ 24% และมี13ประเทศที่ใช้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในจำนวนนี้ค่ะมีฝรั่งเศสเบลเยียมสาธารณรัฐเช็กฟินแลนด์และฮังการีซึ่งประเทศที่มีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์เหล่านี้มีแนวโน้มค่ะว่าต้องเผชิญกับดีมานด์หรือความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งด้านผู้เชี่ยวชาญมองค่ะว่าจะนำไปสู่แรงกดดันต่อรัฐบาลทำให้ต้องเดินหน้าผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นับตั้งแต่เกิดปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนค่ะด้านเยอรมนีมีทีท่าเกี่ยวกับนโยบายพลังงานนิวเคลียร์ที่เปลี่ยนไปด้านโรเบิร์ตฮาเบกนะคะรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนียืนยันค่ะว่ามีแผนที่จะชะลอนโยบายในการลดการใช้พลังงานนิวเคลียร์ออกไปโดยให้เหตุผลว่าคลังของพลังงานได้รับผลกระทบจากปฏิบัติการทางทหารนอกจากนี้เยอรมนียังขยายระยะเวลาในการใช้งานเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของประเทศทั้ง3แห่งนะคะไปจนถึงต้นปีหน้าเพื่อกักเก็บพลังงานฉุกเฉินค่ะเช่นเดียวกับประเทศเบลเยียมค่ะที่เดินหน้ายืดระยะเวลาการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไปอีก10ปีซึ่งนับว่าเป็นการกลับลามแผนการที่จะค่อยๆลดการพึ่งพาพลังงานนิวเคลียร์ของรัฐบาลค่ะแต่ได้มีการปิดเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์1เครื่องนะคะท่ามกลางการประท้วงพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้หลายประเทศเลี่ยงการใช้พลังงานนิวเคลียร์หลายคนอาจจะยังจำกันได้นะคะตัวอย่างภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะของญี่ปุ่นที่เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีครั้งใหญ่จากสึนามิและแผ่นดินไหวเมื่อปี2011ค่ะซึ่งเป็นภัยพิบัติที่ส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตกว่า 10,000 รายและต้องอพยพประชาชนกว่าแสนรายและยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอีก10ปีให้หลังนะคะบวกกับเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลระเบิดในปี1986ทำให้ทั่วโลกเนี่ยตระหนักถึงอันตรายจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ค่ะนำไปสู่การแบนพลังงานนิวเคลียร์ส่วนประเทศอย่างเดนมาร์กไอร์แลนด์และเซอร์เบียเป็นประเทศที่แบนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศค่ะแต่หลายปีที่ผ่านมาค่ะยังคงมีประเทศในยุโรปที่มองว่าพลังงานนิวเคลียร์เป็นอนาคตของการแก้ไขปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงต่างจากโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนทำลายชั้นบรรยากาศในทางกลับกันกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ออกมาโต้แย้งค่ะว่าแนวคิดที่ว่าพลังงานนิวเคลียร์นั้นเป็นทรัพยากรที่ยั่งยืนไม่เป็นความจริงค่ะเนื่องจากของเสียจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เช่นสารเคมีที่เป็นอันตรายนั้นยากที่จะกำจัดและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังค่ะทำให้ต้องจับตามองกันต่อไปหลังจากนี้นะคะว่ายุโรปจะจัดการกับวิกฤตพลังงานขาดแคลนอย่างไรและจะกลับมาเพิ่มการใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อแก้ไขวิกฤตในครั้งนี้หรือไม่ค่ะขอบคุณค่ะคุณณัฐชาขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ